มารวยชวนฟังถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเราจะมาอ่านให้คุณฟังรู้เป้าหมายก่อนลงทุนได้ผลตอบแทนดีนำมาซึ่งความสุขในชีวิตบทความเรื่อง3เคล็ดลับเพื่อการลงทุนให้สุขใจที่มานิตยสาร Money and Wealth ฉบับเดือนมีนาคม2561เรื่องโดยชวลักษณ์ทิพย์สุนทรพงศ์ CFP ทุกวันนี้พบว่ามีนักลงทุนจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนหลายท่านถึงขั้นมีความทุกข์อันเกิดมาจากการลงทุนของตัวเองเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในการลงทุนขอนำเสนอเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อเพื่อให้ลองนำไปปรับใช้ในการลงทุนที่นอกจากจะได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วยังนำมาซึ่งความสุขในชีวิตได้ก็คือ 1. รู้เป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่จะเริ่มลงทุนเพราะเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันย่อมเหมาะสมกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ต่างกันด้วยเช่นเป้าหมายระยะสั้นหรืออีกไม่นานจะต้องหยิบเงินใช้ 0-3 ปีควรลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำเช่นบัญชีเงินฝากหรือกองทุนรวมตราสารตลาดเงินเป็นต้นเป้าหมายระยะกลางเพื่อรอการใช้ในอนาคต 3-7 ปีระยะเวลาที่ยาวขึ้นสามารถปรับความเสี่ยงได้มากขึ้นดังนั้นสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ระยะกลางได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป้าหมายระยะยาวเกิน7ปีขึ้นไปมีเวลาให้เงินลงทุนได้มีโอกาสเติบโตได้เต็มที่การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นหรือกองทุนรวม 2. เลือกตัวที่ดีทุกวันนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีมากมายเราสามารถเปรียบเทียบสินค้าทางการเงินประเภทเดียวกันจากหลายๆที่แล้วค่อยพิจารณาเลือกตัวที่ดีที่สุดซึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่ต้องคิดคำนวณเองสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและนำมาตัดสินใจได้แต่ก่อนที่จะเลือกสินค้าทางการเงินตัวไหนควรจะหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อนสักนิดไม่เช่นนั้นถ้าซื้อผิดชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนได้เลยทีเดียวนะคะ 3. บริหารความเสี่ยงมีหลายวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การลงทุนของเราประสบความสำเร็จได้เช่นการกระจายการลงทุนการเฉลี่ยซื้อดอลลาร์คอสต์เอเวอเรจหรือ DCA ถือให้ยาวเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ3เคล็ดลับเพื่อการลงทุนให้มีความสุขหวังว่า3เคล็ดลับนี้จะช่วยทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้นแล้วพบกับความสุขในการลงทุนนะคะคุณสามารถอ่านหนังสือดีๆทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดมารวยค่ะเปิดโลกแห่งการลงทุนมารู้ที่มารวย